เอาจริงๆนะครับในชีวิตของคุณและผมหลายครั้งเราชอบสปอตไลท์ครับเราชอบแสงเข้ามาหาตัวของเราเราชอบชี้ไปที่ตัวเราเพราะว่าอะไรครับเราอยากเด่นเราอยากเป็นที่หนึ่งเราอยากให้คนอื่นยอมรับแต่ว่าในความเป็นจริงนะฮะพระคัมภีร์สอนในทางตรงกันข้ามชีวิตของโยเซฟบ่งบอกให้เรารู้ว่าทุกครั้งทุกเรื่องทุกความดีงามโยเซฟชี้ไปที่พระองค์ครับ CGN TV สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life ครับกับผมอาจารย์ไลฟ์นะครับวาระมีชุทนศิษยาภิบาลคริสตจักรเมืองไทยครับและในเช้านี้เราอยู่ด้วยกันในพระวจนะคำปฐมกาลบทที่41ข้อที่1ถึง16ครับปฐมกาลบทที่41ข้อ1ถึง16อยู่มาอีก2ปีเต็มฟาโรห์ทรงสุบินว่าทรงยืนอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำไนล์ทันใดนั้นมีโค7ตัวอ้วนพีงามน่าดูขึ้นมาจากแม่น้ำไนล์นั้นกินใบอ้ออยู่แล้วนี่แน่มีโคอีก7ตัวสู้ผอมน่าเกลียดตามขึ้นมาจากแม่น้ำไนล์มายืนข้างโคอ้วนพีที่ริมฝั่งแม่น้ำไนล์โคที่สู้ผอมน่าเกลียดได้กินโคอ้วนพีงามน่าดูทั้ง7ตัวนั้นเสียแล้วฟาโรห์ตื่นบรรทมพระองค์บรรทมหลับไปอีกทรงสุบินครั้งที่2ว่านี่แน่มีต้นข้าวต้นเดียวออกรวง7รวงเป็นข้าวเมล็ดแต่งงามดีแล้วมีรวงข้าว7รวงงอกขึ้นมาภายหลังเป็นข้าวรีบและเกรียมเพราะลมตะวันออกรวงข้าวรีบ7รวงนั้นได้กลืนกินรวงข้าวงามดี7รวงนั้นเสียและฟาโรห์ตื่นบรรทมและทรงทราบว่าเป็นพระสุบินเมื่อรุ่งเช้าพระองค์รุ่มร้อนพระทัยจึงรับสั่งให้เรียกโหรและพวกนักปราชญ์ทั้งปวงของอียิปต์มาเข้าเฝ้าและฟาโรห์ทรงเล่าพระสุบินให้พวกเขาฟังแต่ไม่มีใครทูลอธิบายพระสุบินนั้นแด่ฟาโรห์ได้ขณะนั้นหัวหน้าพนักงานเชิญถ้วยเสวยจึงทูลฟาโรห์ว่าวันนี้ข้าพระบาทระลึกถึงความผิดของข้าพระบาทคือฟาโรห์ส่งพระพิโรธแก่เหล่าข้าราชการทรงขังข้าพระบาทไว้ในคุกที่บ้านผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ด้วยกันกับหัวหน้าพนักงานขนมข้าพระบาททั้งสองฝันในคืนเดียวกันทั้งข้าพระบาทและเขาความฝันของแต่ละคนมีความหมายต่างกันมีชายหนุ่มชาวฮิบรูคนหนึ่งอยู่ที่นั่นเป็นคนใช้ของผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์เมื่อข้าพระบาททั้งสองเล่าความฝันให้เขาฟังชายนั้นก็อธิบายความฝันของแต่ละคนให้ข้าพระบาททั้งสองฟังเขาอธิบายความฝันให้ข้าพระบาททั้งสองอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นคือฟาโรห์ทรงตั้งข้าพระบาทไว้ในตำแหน่งเดิมแต่อีกคนนั้นถูกแขวนคอฟาโรห์จึงรับสั่งให้เรียกโยเซฟมาเขาก็รีบไปนำท่านออกมาจากคุกใต้ดินเมื่อท่านโกนศีรษะผลัดเสื้อผ้าแล้วก็เข้าเฝ้าฟาโรห์ฟาโรห์ตรัสกับโยเซฟว่าเราฝันไปไม่มีใครอธิบายความฝันได้เราได้ยินว่าเมื่อเจ้าได้ฟังความฝันเจ้าก็อธิบายความฝันได้โยเซฟจึงทูลตอบฟาโรห์ว่าไม่ใช่ข้าพระบาทพระเจ้าต่างหากจะประทานคำตอบอันควรแก่ฟาโรห์จริงๆในชีวิตของคุณและผมเราถ้าเกิดเจ้านายจะให้โปรโมชั่นหรือว่าจะให้ความดีความงามเราอยากจะให้กับเราถูกไหมฮะถ้าเกิดเราอยากได้ขึ้นถ้าเกิดเจ้านายจะให้ขึ้นเงินเดือนมันควรจะเป็นเราถูกไหมฮะไม่ใช่คนอื่นเพราะว่าเราส่วนมากแล้วอยากจะได้การยอมรับเราอยากจะได้ความดีความงามเวลาพวกนักบอลฮะเวลาเขายิงประตูเข้าเขาทำไงครับโอ้ผมเป็นที่หนึ่งวิ่งอย่างนี้เลยวิ่งอย่างนี้เลยพอเพื่อนๆจะกระโดดเขากอดเขาวิ่งหนีเพื่อนนะครับเขาบอกเขาทำได้นะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ในตัวของเราที่เราอยากจะได้เขาเรียกว่าได้แสงสมัยนี้ภาษาข่าวเขาเรียกว่าคนหิวแสงนะฮะหิวแสงแล้วในไม่มากก็น้อยครับในชีวิตของคุณและผมเราก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าเราอยากจะให้คนอื่นเห็นความดีงามของเราเราชอบเอาความดีเข้าตัวเอาความชั่วเทให้คนอื่นใช่ไหมครับหลายครั้งในความเป็นจริงแล้วถ้าเกิดเมื่อกี้ประโยคเมื่อกี้หลายคนไม่ยอมรับไม่ใช่ผมทุกครั้งที่เราเถียงกับคนอื่นทุกครั้งที่เราทะเลาะกับภรรยาทะเลาะกับลูกทุกครั้งที่เราทะเลาะกับทุกคนนะฮะมันเกิดจากการที่เราอยากให้คนอื่นยอมรับความคิดเห็นตัวตนสิ่งที่เราพูดเราอยากชนะเราอยากเก่งกว่า
ราอยากดีกว่าแต่ในชีวิตของโยเซฟครับตลอดชีวิตของโยเซฟนั้นเขาทำในทางตรงกันข้ามแล้วผมอยากจะให้พี่น้องได้ฝึกทำอย่างนี้แล้วชีวิตผมเองผมก็บอกยอมรับแต่โดยดีครับขนาดผมเป็นศิษยาภิบาลผมก็ยังต้องฝึกสิ่งนี้เลยคือการที่ชี้ทุกสิ่งทุกอย่างไปถึงพระเจ้าผมรู้ฮะว่ามันยากเพราะว่าในชีวิตของเราถ้าเกิดคุณมานั่งอยู่หน้ากล้องหรือคุณอยู่บนเวทีแล้วมีไฟส่องแสงมาหลายครั้งทีเดียวมันมีความรู้สึกว่าโอ้โหฉันเป็นซัมบอดี้ฉันเป็นใครสักคนหนึ่งที่มีทรงคุณค่ามากๆเลยแต่บอกครับเขาเรียกวงการมายานะฮะในความเป็นจริงแล้วเราคือโนบอดี้ครับเราไม่ได้เป็นใครเลยฮะเราเป็นแค่คนบาปคนหนึ่งที่พระเจ้าช่วยให้รอดและพระองค์อยากจะใช้ในเช้านี้อยากจะบอกว่าผมชอบชีวิตของโยเซฟคือเพราะเขาตั้งแต่เด็กๆมาเขารู้ว่าเขาเป็นคนพิเศษเขาเป็นคนที่ถูกรักโดยพ่อมากที่สุดเลยได้เสื้อคลุมใหม่เวลาเขาไปที่ไหนพระเจ้าก็ให้เขาเข้าสู่ความสำเร็จไปเป็นทาสกลายเป็นคนใช้ก็ถูกยกไปเป็นหัวหน้าคนใช้ไปเป็นคุกก็ถูกยกไปเป็นหัวหน้าคนคุกผมอยากจะบอกนะครับชีวิตของโยเซฟนี่โอ้โหทุกที่ที่เขาไปเขาเป็นที่ยอมรับมากเลยแต่เพราะว่าโยเซฟชี้ให้ทุกคนเห็นถึงพระเจ้าไม่ใช่ตัวเขาแต่พระคัมภีร์บอกครับโปรติฟายเห็นว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับโยเซฟนายคุกเห็นว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับโยเซฟทุกคนที่โยเซฟไปเขาไม่ได้เห็นโยเซฟครับเขาเห็นใครครับพระเจ้าของโยเซฟเพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้ผมอยากจะบอกนะครับทุกครั้งที่เราเดินไปในชีวิตของเราทุกครั้งที่มีคนใส่ใจในสิ่งที่เราทำได้ดีทุกครั้งที่มีคำชมทุกครั้งที่เราทำอะไรแล้วเราอยากจะได้เกียรติอยากจะได้สิ่งตอบแทนอยากจะบอกครับชี้ไปที่พระเจ้าผมอยากจะอ่านเนื้อร้องของเพลงไม่ใช่ตัวข้าที่โตเป็นคนร้องนะครับบอกว่าไม่ใช่ความดีที่ข้าเคยทำแต่เป็นความงามในรักพระองค์ที่ทรงใช้ข้าเข้ามาในทางของพระองค์ไม่ใช่ความดีที่ข้าต้องทำแต่ข้าจะดำเนินตามพระองค์ผู้ทรงเป็นความสมบูรณ์ในตัวข้าจริงๆคุณและผมเอาจริงเราไม่สมบูรณ์เลยดูน้ำหนักของเราสิดูใบหน้าของเราสิไม่มีใครสมบูรณ์ดูตัวตนดูความแต่ละอย่างนิสัยของเราก็ไม่สมบูรณ์แต่เพราะพระเจ้าทรงอยู่ในชีวิตของเราพระองค์เป็นความสมบูรณ์ในชีวิตของเราพระองค์ทรงเป็นความสมบูรณ์ในชีวิตของโยเซฟขนาดเขาติดคุกขนาดเขาเป็นทาสพระเจ้ายังเป็นความสมบูรณ์ในชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นโยเซฟเขาอวดอะไรไม่ได้แล้วถ้าเราเป็นคริสเตียนเราเป็นสาวกของพระองค์จริงๆเราอวดอะไรไม่ได้เลยครับแต่พระอาจารย์เปาโลบอกว่าพระองค์จะอวดอ้างถึงความอ่อนแอของข้าพเจ้าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะทำให้คนอื่นเห็นพระเจ้าในเช้านี้ผมเลยอยากให้พี่น้องรู้ว่าขณะที่โยเซฟเข้าไปหาฟาโรห์นะครับแล้วฟาโรห์ก็เล่าความฝันทั้งหมดให้โยเซฟฟังแล้วโยเซฟก็ได้รับเลือกขึ้นไปนั่งหน้าต่อหน้ากับฟาโรห์เลยตอนนั้นเองพระเจ้าให้สติปัญญากับโยเซฟโยเซฟสามารถพูดได้เลยครับโอ้ท่านกษัตริย์ฟาโรห์ข้าพระเจ้าผู้มีสติปัญญาอันล้ำเลิศสามารถที่จะทำนายความฝันและช่วยประเทศอียิปต์ทั้งประเทศให้พ้นจากโอ้โหโยเซฟสามารถไล่ยาวพรรณนาถึงความเก่งของเขาแต่ไม่ครับโยเซฟขึ้นไปถึงแล้วโยเซฟบอกว่าไม่ใช่ข้าพระบาทแต่เป็นพระเจ้าต่างหากที่จะประทานคำตอบอันควรแก่ฟาโรห์คำพูดของโยเซฟในเช้าวันนี้ควรจะแทงจึ๊กเข้าไปในจิตใจของคุณและผมที่ทุกที่ที่เราไปทุกคนที่เราเจอทุกสถานการณ์ที่เราอยู่ด้วยที่เราจะชี้ไปที่พระองค์บอกว่าเรามาถึงจุดนี้ได้เพราะพระเจ้าเรากลายเป็นคนอย่างนี้ได้เพราะพระองค์และขอที่ความดีของพระเจ้าพระเจ้าจะได้รับเกียรติในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเพราะว่าบรรดาผู้ที่ให้เกียรติแก่เราเราจะให้เกียรติและบรรดาผู้ที่ดูหมิ่นเราเราจะพวกเขาจะเป็นผู้ที่ต้อยต่ำ1ซามูเอลบทที่2มัทธิวบทที่5ข้อที่16บอกว่าให้เรากลายเป็นแสงสว่างของโลกนะ
เพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำพวกเขาจะได้สรรเสริญใครไม่ใช่ท่านไม่ใช่คุณพวกเขาจะสรรเสริญพระเจ้าของท่านผู้สถิตในสวรรค์ในเช้าวันนี้เวลาที่คนเห็นชีวิตของคุณขอให้เขาเห็นพระองค์ถ้าคุณเป็นคริสเตียนคำว่าคริสเตียนแปลว่าพระคริสต์องค์น้อยๆขอเราเป็นพระคริสต์องค์น้อยๆในชีวิตของเขาและขอที่เขาจะเห็นพระเยซูผ่านการกระทำของเราครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านนะครับและให้เราอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอความสำเร็จทุกอย่างในชีวิตของข้าพระองค์เป็นเหมือนหยากใหญ่เมื่อเทียบกับการได้รู้จักกับพระองค์ขอพระองค์ทรงให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าพระองค์สามารถอวดอ้างได้ข้าพระองค์จะอวดอ้างถึงความอ่อนแอเพื่อที่พระองค์จะได้รับเกียรติในชีวิตข้าพระองค์พระองค์เจ้าข้าขอในเช้าวันนี้พระองค์จะได้รับการยกขึ้นและคนต่างๆจะได้เห็นพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์ตายไปขอพระองค์และสิ่งที่พระองค์ทำผ่านชีวิตข้าพระองค์เป็นที่จดจำอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเอ้าอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับจริงๆ CGN TV มีเรื่องราวดีๆเยอะแยะมากมายใครยังไม่ได้เป็นแฟนคลับที่แท้จริงนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับ YouTube Facebook อย่าลืมนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันบ่อยๆนะครับพระเจ้าอวยพรครับ